โคอาหารอย่างมีสัดส่วนสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วนกันนะครับจากค่าเรียนที่ผ่าน,านมาเราได้รู้ว่าอาหารและสารอาหารแต่ละชนิดนั้นให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราทานอาหารที่ให้ประโยชน์เหล่านั้นมากเกินความต้องการของร่างกายผลที่ได้รับอาจจะกลายเป็นโทษก็ได้นะครับน้องๆดังนั้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส,ส่วนกันครับว่าแต่มีใครทราบบ้างไหมครับว่าความหมายของการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส,ส่วนคืออะไรที่จริงแล้วความหมายของการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส,ส่วนก็คือการรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนทุกประเภทในปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้ได้รับพลังงานและทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้นั่นเองครับ เก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องครับเก่งมากครับใช่แล้วครับเก่งมากครับ ในการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส่วนเราต้องเลือกบริโภคอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามหลักโภชนาการนะครับน้องๆซึ่งมีหลักการดังนี้ครับเริ่มจากการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพราะว่าไม่มีอาหารชนิดใดที่ให้สารอาหารได้ครบทุกชนิดดังนั้นเราจึงต้องเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายนอกจากนี้ เราต้องหมั่นดูแลน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปด้วยนะครับหลักปฏิบัติข้อต่อมาคือรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังเป็นบางมือเราควรเลือกบริโภคข้าวที่ผ่านการขัดสีแต่น้อยเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับน้อง พราะข้าวประเภทนี้จะมีเส้นใยอาหารวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณสูงครับการบริโภคผักและผลไม้ก็เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติเพื่อการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส่วนนะครับน้องๆดังนั้นเราจึงควรรับประทานพืชผักให้มากและรับประทานผลไม้เป็นประจำครับมาถึงแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนกันบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีเราควรรับประทานปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำนะครับน้องๆอ,อ๋ออย่าลืมดื่มนมด้วยนะครับถึงแม้ว่าไขมันจะเป็นแหล่งพลังงานและสามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้แต่ตามหลักปฏิบัติแล้วเราควรบริโภคอาหารที่มีไขมันแต่พอเหมาะนะครับน้องๆเพราะหากการบริโภคอาหารที่มีไขมันเข้าไปมากๆจะทำให้เป็นโรคอ้วนได้ครับ นอกจากนี้เราก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานและเค็มจัดด้วยนะครับน้องๆเพราะอาหารที่มีรสหวานและเค็มมากๆอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกายให้เป็นปกติครับ ได้เวลาของกิจกรรมสนุกสนุกแล้วครับน้องๆมาช่วยกันเลือกคำที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์และถูกต้องทีนะครับเก่งมากค่ะใช่แล้วครับ ใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะเรามาสรุปข้อแนะนำในการบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วนและถูกต้องตามหลักโภชนาการกันดีกว่าครับเริ่มจากข้อแรกคือรับประทานอาหารให้ครบห้า่ม่แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัวข้อ2รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อข้อ3รับประทานพืชผักให้มากและรับประทานผลไม้เป็นประจำข้อ4รับประทานปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำข้อ5ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยข้อ6 รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควรข้อ7หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานและเค็มจัดข้อ8รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนและข้อสุดท้ายคือดื่มน้ำสะอาดวันละ8แก้วภาพจำลองนี้ใช้แทนสัดส่วนการรับประทานอาหารในแต่ละกลุ่มมากน้อยตามพื้นที่นะครับน้อง โดยฐานใหญ่ด้านบนหมายถึงเน้นให้รับประทานมากและปลายสุดด้านล่างหมายถึงให้รับประทานแต่น้อยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับเป็นยังไงบ้างครับตรงกับที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนแรกหรือเปล่านอกจากเราจะบริโภคอาหารอย่างมีสัสดส่วนและถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายเลยนะครับน้องๆที่มีความสำคัญต่อความต้องการพลังงานและสารอาหาร ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเพศที่โดยปกติแล้วกิจกรรมของเพศชายจะเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานมากกว่าเพศหญิงจึงทําให้เพศชายต้องการสารอาหารและพลังงานที่มากกว่าเพศหญิงครับสภาพของร่างกายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับน้องๆตัวอย่างเช่นหญิงมีคันยอมต้องการอาหารมากกว่าหญิงปกติเพื่อส่งต่อสารอาหารไปให้ลูกที่อยู่ในคัน์หรือผู้ป่วยก็ยอมต้องการสารอาหารบางประเภท ในจำนวนมากเป็นพิเศษเพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอวัยที่แตกต่างกันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่าเราควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดมากน้อยแค่ไหนนะครับอยากทราบไหมครับว่าอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนั้นมีอะไรบ้างเราไปหาคำตอบด้วยกันที่บ้านต้นไม้ของเจมกันดีกว่าครับ วัยเด็กเป็นวัยที่ร่างกายกำลังสร้างเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกฟันและอวัยวะอื่นๆเพื่อการเจริญเติบโตอาหารที่เหมาะสมจึงควรเน้นพลังงานและโปรตีนเพราะถ้าขาดจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองและร่างกายนอกจากนี้ที่ไม่ควรขาดเลยคือวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทุกด้านให้ดีขึ้นอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลไม่ควรบริโภคมากจนรับประทานไปเพราะอาจจะทำให้เป็นโรคอ้วนตั้งแต่วัยเด็กได้ จากข้อมูลที่ได้จากแท็บเล็ตนี้น้องๆช่วยเจมเลือกทีสิครับว่าอาหารชนิดใดบ้างที่เหมาะสมกับวัยเด็กและอาหารชนิดใดบ้างที่วัยเด็กควรหลีกเลี่ยงใช่แล้วครับใช่แล้วครับตอบถูกใช่แล้วครับถูกต้องครับ เยี่ยมไปเลยครับถัดจากวัยเด็กก็คือวัยรุ่นนะครับเพื่อนๆอ,อีกไม่กี่ปีพวกเราก็จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกันแล้วผมว่าเรามาศึกษาอาหารที่เหมาะสมกับวัยนี้เผื่อไว้ก่อนกันดีกว่าครับอาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่นควรเน้นอาหารที่ให้พลังงานแร่ธาตุและโปรตีน เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นวัยที่ชอบทำกิจกรรมต่างๆอาหารที่มีแคลเซียมสูงจำพวกนมก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัยรุ่นเพราะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่นคืออาหารที่ให้พลังงานรวมถึงอาหารที่มีโปรโตีนและแคลเซียมสูงนะครับเอแต่น้องๆทราบไหมครับว่า สารอาหารชนิดใดบ้างที่มีแคลเซียมสูงถ้าทราบแล้วก็เลือกภาพของอาหารที่มีแคลเซียมสูงมาใส่ไว้ในกล่องได้เลยนะครับตอบถูกเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องครับตอบถูกอามาคือไว้ททำงานนะครับเพื่อนเพื่อน ตั้งใจดูให้ดีๆนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราคือบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยนี้นะครับวัยทำงานเป็นวัยที่ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อเริ่มเสื่อมโทรมลงแต่ยังต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่ดังนั้นเพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายจึงควรลดอาหารจำพวกไขมันและเสริมแคลเซียมให้ร่างกาย ด้วยการดื่มดมสดพร่องมันเนยไขมันต่ำหรือปลาเล็กปลาน้อยรวมทั้งเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินบีเพราะสารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ระบบการทำงานของสมองดีขึ้นอาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินบีจะช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่ของน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับว่าแต่อาหารในภาพพวกนี้ให้วิตามินอะไรกันแน่นะ น้องๆช่วยกันจับคู่ให้ถูกต้องทีนะครับเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากครับถูกต้องครับถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะสุดท้ายคือวัยสูงอายุนะครับเพื่อนๆเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผู้สูงอายุ ควรทานอาหารประเภทไหนคนในวัยสูงอายุนี้ร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงอวัยวะต่างๆเริ่มซุดโทมและส่งผลกระทบทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดน้อยลงดังนั้นในช่วงวัยนี้จึงต้องการพลังงานน้อยมากและควรเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมแก่ร่างกายได้แก่อาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้วิตามินและแร่ธาตุและควรรับประทานอาหารให้หลากหลายเลือกรับประทานอาหารที่มีรสธรรมชาติไม่ควรมีรสจัดหรือใส่เครื่องปรุงรสมากจนเกินไปราวนี้เราก็สามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามวัยกันได้แล้วนะครับเ,เพื่อนเวันนี้ผมต้องขอตัวไปหาอาหารเพื่อสุขภาพทานก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าไปบายสำหรับในค่าเเรียนนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารมากมายจริงๆเลยนะครับน้องๆและตอนนี้ก็ได้เวลามาช่วยกันสรุปเนื้อหาทั้งหมดแล้วล่ะครับการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส่วนคือการรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนทุกประเภทในปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้ได้รับพลังงานและทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้ นอกจากนี้เราควรบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วนและถูกต้องตามหลักโภชนาการอีกด้วยยังมีปัจจัยด้านอื่นๆที่มีความสำคัญต่อความต้องการพลังงานและสารอาหารเช่นเพศสภาพของร่างกายและวัยครับ วิตามินเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่ใกล้เคียงกันโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัยเพราะวิตามินสามารถช่วยป้องกันโรคและช่วยรักษาระบบการทำงานของร่างกายให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติครับวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารที่ให้พลังงานมากๆเพื่อทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นข้าวต้มกุ้งผัดซีอิ๊วข้าวผัดหมูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันในปริมาณที่มากครับเราควรบริโภคอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควรเพราะหากเราบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันมากๆเข้าไปจะทําให้เป็นโรคอ้วนได้ครับเนื่องจากไม่มีอาหารชนิดใดที่ให้สารอาหารได้ครบทุกชนิดดังนั้นเราจึงควรต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่รับประทานอาหารที่หลากหลายจึงจะได้สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอสําหรับความต้องการของร่างกายครับ คนเราต้องการปริมาณพลังงานมากน้อยต่างกันไปซึ่งโดยปกติแล้ววัยรุ่นจะต้องการพลังงานมากกว่าช่วงอายุอื่นโดยเฉพาะในวัยรุ่นเพศชายยิ่งจะต้องการพลังงานมากกว่าวัยรุ่นเพศหญิงเนื่องจากในวัยรุ่นเพศชายต้องใช้พลังงานมากกว่าในวัยรุ่นเพศหญิงครับวันนี้หมดเวลาแล้วเหละครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับบ๊ายบาย